อันเนี้ยเป็นดอกไม้ที่ที่อยู่ในสวนหลังบ้านของป้าเดือนเองเนาะวันนี้ป้าเดือนจะพามาดูดอกไม้หลังบ้านนะคะนิดๆหน่อยๆเนาะแล้วค่อยเราค่อยไปฟังว่าป้าเดือนจะคุยเรื่องอะไรวันนี้นะคะสวยไหมกำลังบานนะคะพอฤดูร้อนผ่านเข้ามาดอกไม้ทุกชนิดที่ว่าหน้าหนาวไม่มีก็กำลังจะเริ่มบานให้เราได้เห็นความงามของเขากันเนาะอันนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่ป้าเดือนชอบนะคะอันนี้เป็นสีน้ำเงินเนาะเป็นสีน้ำเงินอมชมพูเนาะดอกเขากำลังบานอันนี้บานเต็มที่แล้วนะคะช่วงนี้บานเต็มที่แล้วแต่อันนี้ยังอ่อนอยู่ยังบานไม่เต็มที่ยังมีเขียวๆอยู่นะคะนี่ก็ยังดอกตูมอยู่เนาะอันนี้ก็บานแล้วนะคะสวยไหมนะคะป้าเดือนชอบมากๆเลยดอกไม้ชนิดนี้นะคะคือเขาอยู่นานแล้วดอกเขาก็อยู่ทนนะคะเป็นไงคะดอกไม้ป้าเดือนสวยไหมปลูกไว้หลังบ้านป้าเดือนเองเนาะอันนี้เขาเป็นสีแดงนะคะแดงเข้มๆเนาะดอกนี้เลยนะคะแต่ข้างบนเนี่ยเป็นสีชมพูเขาจะมี2กอนะคะกอหนึ่งกอเล็กเนี่ยเป็นสีแดงแต่กอใหญ่ข้างบนเนี่ยเป็นสีชมพูเนาะเป็นไงอันนี้เขายังไม่บานเนาะเขายังตูมอยู่เดี๋ยวอีกสักพักนึงถ้าเขาบานหมดเนี่ยเขาก็จะดอกใหญ่อย่างนี้เลยนะคะเนี่ยดอกป้าเดือนปลูกมะเขือไว้เห็นไหมคะอู้กำลังออกดอกเลยป้าเดือนจะได้กินลูกไหมคะเนี่ยโอ้ยดอกสีม่วงดอกมะเขือนี่ก็สวยดีเหมือนกันเนาะดูสิคะกำลังออกดอกเลยหลายดอกด้วยนะคะสวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมนี่เองนะคะหายไปหลายอาทิตย์นะคะป้าเดือนไม่ได้มานั่งเมามอยอยู่เกือบ2อาทิตย์กว่าเลยเนาะเพราะว่าป้าเดือนช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะคะแล้วก็อยากจะมาอัปเดตการป่วยของป้าเดือนว่าป้าเดือนป่วยเป็นอะไรเนาะแล้วก็เป็นอาการเป็นอย่างไรบ้างนะคะป้าเดือนป่วย2อาทิตย์พ่อบ้านเอาโควิดมาฝากเนาะป้าเดือนพ่อบ้านเอาโควิดมาฝากก็เลยเป็นไปกับพ่อบ้านเข้าไปด้วยทั้ง2คนติดโควิดกันทั้งคู่เลยนะคะทีนี้จะทำยังไงได้ล่ะในเมื่อติดโควิดก็เลยต้องหยุดทุกอย่างเอาไว้ก่อนป้าเดือนก็ป้าเดือนก็ได้แต่เอาคลิปเก่าๆที่อยู่ในสต็อกเอามาลงไว้ก่อนเนาะแล้วก็ทนดูให้ป้าเดือนหน่อยนะคะป้าเดือนไม่ค่อยสบายช่วงนี้เนาะแต่ช่วงนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะเมื่อวันเนี้ยป้าเดือนก็ไปหาหมอโทรไปหาหมอบอกว่าฉันจะไปตรวจครั้งสุดท้ายว่าฉันยังมีเชื้อโควิดอยู่ไหมเนาะเขาก็บอกว่าเธอไม่ต้องมาตรวจแล้วถ้าเธอเลย10วันไปแล้วน่ะเธอไม่มีเชื้อแล้วเชื้อนั้นหายไปหมดแล้วเธอไม่ต้องมาเขาก็เลยว่างี้ป้าเดือนก็แต่ป้าเดือนน่ะตรวจแล้วตรวจเองที่บ้านนะคะไม่มีเชื้อแล้วนะคะนี่เลยยืนยันได้ค่ะว่าไม่มีเชื้อแล้วแน่นอนเห็นไหมคะยืนยันตัวเองได้เลยว่าไม่มีเชื้อแน่นอนทีนี้เขาบอกว่าถ้าเธอตรวจเองแล้วที่บ้านน่ะเธอไม่ต้องมาก็เสร็จเรียบร้อยไปเลยก็ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาเธอก็ไปไหนได้แล้วช่วงนี้เธอไม่ต้องกักตัวแล้วก็โอ้โหเป็นอะไรที่ดีใจมากๆเลยใหญ่ลองคิดดูนะว่าถ้าคนเราอะอยู่บ้านเป็นอาทิตย์เนี่ยแล้วไม่ได้ไปไหนเนี่ยแล้วไม่สบายด้วยนะโอ้โหมันเหมือนกับว่าติดคุกเลยนะคะเนาะโอเคแล้วทีนี้ป้าเดือนจะมาอัปเดตให้ฟังว่าอาการเป็นโควิดนะอาการเป็นยังไงบ้างเนาะป้าเดือนไปเมืองไทยเนาะไปเมืองไทยแล้วทีเนี้ยกลับมาป้าเดือนก็ยังไม่มีอาการอะไรเลยนะเพราะว่าป้าเดือนก็ว่าโอ๊ยเราไม่เป็นหรอกโควิดเนาะไปขนาดไปเมืองไทยกลับมาแล้วอะไรแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่มีไม่ได้เป็นโควิดก็เลยคิดว่าตัวเองรอดเนาะทีเนี้ยมาอยู่บ้านกลับมาจากเมืองไทยได้ 2-3 อาทิตย์ที่ในตัวเมืองเค้ามีงานเบียร์นะคะก็เลยบอกว่าเออเนาะเราก็ไม่ได้ออกงานมานานแล้วไปเที่ยวงานเขาไหมไปดูเขาเต้นลำวงกันไปดูดนตรีเขาก็หน่อยก็เลยไปกัน2คนกับแฟนเนาะทีเนี้ยพอไปถึงแล้วอุ้ยเสื้อพอไปถึงแล้วคนเยอะมากๆเลยอ่ะแล้วช่วงนั้นอ่ะเขาแบบว่าใครจะใส่หน้ากากก็ได้ใครไม่ใส่ก็ได้ไม่ใส่แมสไม่ใช่หน้ากากนะครับผิดนะขอโทษค่ะขอโทษใส่แมสเนาะค่ะทีนี้ก็เลยไม่มีอะไรพอไปกันวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์เพราะวันจันทร์แฟนไปทำงานกลับมาก็มาบอกว่าเขาโทรมาก่อนไปตอนเช้า10โมงเช้าโทรมาบอกว่านี่เธอฉันจะกลับบ้านแล้วนะบอกอ้าวทำไมอ่ะทำไมเธอจะกลับเร็วนักอ่ะเขาก็บอกว่าโอ้ฉันติดโควิดอ่ะฉันจะกลับบ้านแล้วล่ะบอกอ้าว
ถ้าเธอเอาโควิดมานะเธอไปไกลๆเลยนะเธออย่าเอาเข้าบ้านนะฉันไม่อยากได้ก็เลยว่าอย่างนี้เนาะก็เลยเขาก็ไปหาหมอแล้วก็ไปตรวจตามอาการที่หมอให้มาแล้วเราก็แยกห้องกันอยู่เลยนะคะแต่เวลาแยกห้องกันอยู่เนี่ยเราอยู่ร่วมบ้านกันอะยังไงมันก็ต้องติดอยู่นั่นแหละนะคะทีนี้เพราะว่าเดินก็เหมือนกับว่าอยู่ห่างกันก็จริงอยู่อะแต่ทีนี้เวลาเราจับโน่นจับนี่เนี่ยบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่ามันไปติดตรงไหนเนาะก็เลยติดเข้ามาด้วยติดอยู่วันพฤหัสนะคะโอ้ยวันพฤหัสศุกร์เสาร์เนี่ยอาทิตย์สามสี่วันเนี่ยป้าเดือนเป็นหนักมากเลยนะคะเป็นหนักแบบว่าโอ้โหทั้งหนาวทั้งเป็นไข้ทั้งตัวร้อนขึ้นมาเนี่ยอาการนี่บอกไม่ถูกเลยเป็นน้ำมูกเป็นหวัดแต่ถ้าจะถามว่าช่วงเนี้ยใครเป็นโควิดอาการเป็นยังไงถ้าจะถามว่าอาการเป็นยังไงก็เหมือนกับการที่เราเป็นไข้หวัดใหญ่มันนะคะเหมือนกับว่าอาการเราเป็นเหมือนไข้หวัดใหญ่เมื่อครั้งที่ยังไม่มีโควิดเนาะนะคะอาการเป็นอย่างนั้นเลยคือมีอาการหนาวแล้วก็เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวก็เดี๋ยวแบบว่าไม่สบายตัวอะไรอย่างเงี้ยนะอึดอัดแบบเป็นไข้ไข้ขึ้นอะไรอย่างนี้เลยทีนี้ก็เลยเมื่อเดือนก็เลยลองตรวจดูโอ้โหขึ้นมาเลยค่ะ2ขีดเลย2ขีดแดงมาเลยนะคะก็เลยนี่ทำไงก็เลยต้องไปหาหมอที่บ้านหมอเขาบอกว่าเนี่ยเธอเป็นโควิดนะเธอจะต้องอยู่บ้านแล้วล่ะเธอไม่สบายเธอต้องอยู่บ้านนะกักตัวเธออยู่ประมาณอาทิตย์กว่าหมอเขาว่าอย่างนั้นเนาะเมื่อเดือนก็เลยต้องมากักตัวอยู่บ้านกันทีนี้เป็นกันทั้ง2คนเลยไม่ต้องไม่ต้องกลัวใครอีกเลยทีเนี้ยนะคะทั้งพ่อบ้านทั้งประเดือนเลยนะคะแต่ทีเนี้ยแล้วอาการเป็นยังไงทีเนี้ยอาการก็พอกลางคืนมาเนี่ยประเดือนนอนไม่ได้ประเดือนนอนไม่หลับไม่ใช่นอนไม่หลับนะคะเพราะว่ามันหายใจไม่ออกมันแน่นไปหมดเลยทีนี้ประเดือนก็เลยไม่รู้จะทำยังไงพอดีอะเตียงที่ประเดือนนอนเนี่ยเป็นเตียงไฟฟ้าเนาะที่แบบว่าเรากดปุ่มแล้วมันก็จะข้างหลังก็จะขึ้นมาแล้วนั่งได้หรือว่าจะเอาเท้าขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะปรับระดับแค่ไหนอย่างเงี้ยเราก็ทำได้หมดเนาะทีเนี้ยป้าเดือนก็เลยปรับข้างหลังเนี่ยปรับข้างหลังเตียงเนี่ยให้ขึ้นมาเป็นนั่งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอาหมอนอะใส่ข้างหลังเนี่ยให้เต็มหมดเลยแล้วก็ป้าเดือนก็นั่งอย่างเงี้ยนั่งหลับทั้งคืนเลย3คืนนะคะอยู่3คืนเต็มๆเลยที่ป้าเดือนนั่งหลับอยู่เพราะนอนไม่ได้เพราะว่าถ้านอนเนี่ยคือหายใจไม่ออกมันขี้มูกมันตันจมูกแล้วก็มันไม่มีอากาศที่จะหายใจทั้งที่กลางคืนน่ะป้าเดือนใช้ผ้าพันคอเนี่ยพันเอาไว้เลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่พันคอไม่ได้เจ็บคอเจ็บมากเลยกลืนน้ำลายก็ไม่ออกทำอะไรก็ไม่ได้แล้วก็คอยแต่จะไอมีอาการไอแบบว่าไอแบบว่าเสมหะไม่ออกนะคะไอแบบเสมหะไม่ออกแล้วทีนี้มันก็ติดคอแล้วเราก็ไออยู่นั่นแหละช่วงนี้ป้าเดือนก็ยังไออยู่นะแต่ป้าเดือนอมยานะคะใช้ยาอมอยู่เนาะทีนี้ก็เอามานอนพอ มานอนอยู่เงี้ยก็อาการก็จะดีขึ้นเนาะแต่ผ้าพันคอเนี่ยพันไว้ตลอดเวลาแล้วทีนี้ป้าเดือนไม่ได้กลิ่นนะคะไม่ได้กลิ่นอะไรเลยทีนี้ป้าเดือนก็บอกทำไมหายใจไม่ออกป้าเดือนก็เลยเอาวิกมาทาตรงผ้าพันคอนี่แหละเพราะว่ามันจะได้ระเหยขึ้นจมูกแล้วเราจะได้หายใจโรคเนาะเอามาทาจนเกือบจะหมดขวดวิกนะคะพอทาเสร็จแล้วก็ยังมีอะไรอ่ะยังไม่ได้กลิ่นอะไรเลยไม่ได้กลิ่นวิกเลยพอเดินก็บอกเอ้าทำไมมันไม่ได้กลิ่นวิกเลยก็เลยเอาผ้าพันคอน่ะจับผ้าพันคอมาจะมาใส่จมูกดมอย่างงี้โอ้โหผ้าพันคอเนี่ยฉ่ำไปด้วยวิกเลยนะคะฉ่ำไปด้วยวิกเลยแล้วแต่พอเดินไม่ได้กลิ่นนะคะพอเดินก็เลยทำยังไงอ่ะมันหายใจไม่ออกก็เลยเอาผ้าพันคอที่พันเนี่ยมันสูดดมอย่างงี้เลยคือถ้าสูดดมอย่างเงี้ยเราจะได้กลิ่นนะคะถึงได้โล่งจมูกขึ้นมาบ้างบอกโอ้โห3คืนนะคะที่ประเดือนนั่งหลับนั่งหลับอย่างนี้เลยนะคะนั่งหลับแบบนี้เลย3คืนเต็มๆทีเนี้ยพอคืนที่4ก็คงจะอ่อนตัวลงแล้วมั้งเนาะประเดือนก็เลยเอนตัวลงนอนเพราะไม่ไหว3คืนแรกประเดือนปวดไปหมดเลยข้างหลังเนี่ยข้างหลังประเดือนเนี่ยปวดหมดเลยอ่ะเพราะลองเรานั่งดูทั้งคืนดูสิคะแล้วเนี่ยเราเมื่อเราไม่ได้นอนเนี่ยข้างหลังเนี่ยปวดเหมือนมันคนมาทุบมาตีเราทั้งคืนเลยอ่ะคือแบบว่ามันเหนื่อยมันปวดมันเพลียมันล้าไปหมดเลยนะคะโอ้ยแบบว่าเหนื่อยสุดๆเลยเหนื่อยมากๆเลยเนาะทีนี้เมื่อคืนที่สี่ป้าเดือนก็เลยปรับเตียงลงแล้วก็ได้นอนบ้างนะคะแต่กลางคืนก็ไอทั้งคืนเลยนี่นะคะป้าเดือนก็เลยอยากจะมาอัปเดตโควิดให้ฟังว่าอาการของโควิดเนี่ยเป็นยังไงคนก็ถามว่าได้กลิ่นไหมก็ไม่ค่อยได้กลิ่นนะคะไม่ค่อยได้กลิ่นถ้าเราไม่ไปจับมาแล้ว
มาดมอย่างเงี้ยเราถึงจะได้กลิ่นนะคะแล้วรสชาติล่ะทํากับข้าวแล้วรสชาติอร่อยไหมไม่ได้รสชาติอะไรเลยคือได้รสชาติเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนเดิมคือแบบมันเหมือนแบบปากเราชาเหมือนลิ้นเราชาแบบรสชาติที่ได้ก็คือได้แต่รสเค็มอย่างเดียวอย่างอื่นน่ะคือไม่ได้หนึ่งไม่ได้กลิ่นแล้วก็รสชาติก็ไม่นั่นริมฝีปากเนี่ยริมฝีปากของก็เดินเนี่ยชาหมดเลยนะคะถ้ากัดอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าปากชาลิ้นชาเนาะเนี่ยหายแล้ว หายแล้วอาการกลับมาแบบว่าตอนเนี้ยอยู่ 90% ละอาการกลับมา 80-90% แล้วเนาะเลยโอ้ยดีใจเมื่อเช้าก็เดินก็เลยว่าจะไปหาหมอไปตรวจครั้งสุดท้ายว่ายังมีเชื้ออยู่ไหมหมอเขาก็บอกไม่ต้องมาแล้วหายแล้วถ้าเธอตรวจที่บ้านแล้วไม่มีอะไรก็แปลว่าหายไม่มีอะไรแล้วโอเคค่ะก็เดินไม่มีโควิดแล้วนะคะหายแล้วค่ะอาการดีขึ้นแล้วเนาะขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันจนจบคลิปนะคะป้าเดือนก็มาอัปเดตให้ฟังว่าป้าเดือนเป็นโควิดหายแล้วค่ะไม่มีเชื้อแล้วนี่เห็นไหมคะไม่มีแล้วค่ะเชื้อขึ้นขีดเดียวนะคะขีดเดียวตัว C แบบไม่มีแล้วขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะคลิปนี้เพื่อนๆต้องลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดี